เฮ้ยทำไมแอนิเมชันไทยซบเซาจังเลยเพราะว่ามันไม่มีหนังฉายโรงเลยมา3ปีแล้วเนี่ยคือเพราะมันอยู่จุดเดียวอะแอนิเมชันใกล้ชิดเรามากกว่านั้นเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ดูหนังคือน้อยถ้าเราสามารถทำให้คนสนใจมากกว่านี้ได้ไอ้เงินถล่มทลายคือ400ล้าน100ล้านนี่กระจอกวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับคนทำงานสายแอนิเมชันมากขึ้นทั้งแบบ2มิติและ3มิติเริ่มจากที่บ้านของแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้สวัสดีครับกับบทบันทึกท็อกตอนแอนิเมชันสัญชาติไทยไม่ไร้สาระโอ้นี่คือเชื่อตี้คือมาจากนี่เหรออ่าใช่ครับคือที่บ้านมีบริษัทแอนิเมชันของตัวเองครับพอดีพ่อตั้งชื่อผมกับพี่เป็นแบบตั้งชื่อเป็นบริษัทอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออัลต้าพี่ชื่ออัลต้าที่บ้านนี่คือเป็นครอบครัวทำแอนิเมชันเลยวะเมื่อก่อนทำตลอดเลยครับแต่ตอนนี้พอแบบพ่อเขาเริ่มอายุเยอะเงี้ยก็เริ่มหยุดแล้วก็เลยเป็นผมทำแบรนด์อะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยโอเคขออนุญาตนะครับนี่คือผลงานของเราใช่ไหมที่เปิดใช่ครับเปิดต้อนรับเราเลยทีเดียวโชว์รีวิวอนิเมเตอร์แห่งเดอะมังค์แล้วไปทำงานกับเดอะมังค์ได้ไงมันเริ่มจากการที่ผมไปฝึกงานที่เดอะมังค์ก่อนฝึกก่อนที่จะทำทีสิทธิ์จบใช่ไหมใช่ใช่ครับการที่ได้ไปฝึกงานที่เดอะมังค์เนี่ยมันทำให้ผมได้มีความรู้มาทำไอ้ตัวผลงานที่ตัวทีสิทธิ์นี่ที่จะเอาไปชั้นสั้นแบกกันไว้นั้นใช่ใช่ครับนั่นเราก็เอาไปไอ้ประกวดงานไทยช็อตฟิล์มช็อตฟิล์มแล้วก็ไทยแอนิเมชันเฟสติวัลด้วยใช่ใช่แล้วพอเราโตมาแล้วเราได้มีโอกาสมาทำแอนิเมชันแล้วออกมาเป็นภาพแบบเนี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างมันก็ต้องรู้สึกภูมิใจอยู่แล้วนะ เพราะว่าแบบไอ้การสร้างงานพวกเนี้ยมันก็ใช้เวลาใช้แรงพอสมควรเลยคือมันก็กว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้อะแล้วก็ทุ่มเทกับมันไปเยอะพอมันออกมาได้ฉายออกมาแล้วได้เห็นผลงานตอนไฟนอลมันอ่ะแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็ดูภูมิใจครับผมเปิดดูได้ทั้งวันคือดูวนไปวนมาอย่างนี้งานตัวเองใช่ไหมประมาณนั้นครับน้องชื่อกัสครับน้องกัสสวัสดีครับเคยน้องไปใส่ในงานของเราไม่เคยยังใช่ไหมยังไงมาแล้วนี่มันห้องทำงานคุณพ่อคุณแม่ครับมีผมโต๊ะผมด้วยตรงนี้แหละครับตอนนี้บางทีเราก็ทำงานอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับด้วยกันเลยน้องเป็นไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่เราก็ทำแอนิเมชันเกี่ยวกับพรีเซนเทชันมาตลอดก็ไปบริษัทเล็กๆส่วนอาร์ตี้ก็พอเล็กๆก็ได้เห็นกับเนี่ยทีมงานอยู่ที่เนี่ยเราก็ซึมซับกันไปอาร์ตี้เป็นไงโตมากับครอบครัวที่ทำแอนิเมชันคุณพ่อก็หลงไหลในแอนิเมชันจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆเท่าที่ผมจำได้เนี่ยผมก็จะเอาพวกแอนิเมชันแบบมูหลานเงี้ย I've heard a great deal about you Mulan You took your father's armor ran away from home หรือ Lion King มันเหมือนซึมซับมาเองมากกว่าเราอยู่วนๆกับพวกสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกชอบขึ้นมาเองนะแล้วจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยพ่อผมจะสอนวาดรูปแล้วก็แบบมีการทำไอ้นี่ด้วยพวกฟิปบุ๊กฮะที่ทำเป็นแบบแอนิเมชันเล็บๆที่แบบกรีดเอาแล้วแบบมันจะเกิดภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแล้วเราก็แอบไปนั่งวาดเองแล้วก็ทำหลายๆเล่มเองอะไรเงี้ยใช่ผมก็เหมือนถ่ายทอดจากคุณพ่อมาถึงคุณลูกเลยใช่ไหมเพราะว่าเขามีความสุขนะฮะมีความสุขที่เขาได้ทำนี่ก็คดีอ่านมังงะด้วยใช่ยิ่งตอนช่วงตอนมัธยมอะไรพวกเนี้ยจะเยอะอะไรอะไรถ้าชอบที่สุดผมชอบเรื่องไอชิวนะเป็นการ์ตูนไอชิวนี่รักบี้ใช่ไหมใช่เป็นการ์ตูนครับแล้วอย่างพวกไออย่างเรื่องบักแมนเนี้ยที่เป็นเรื่องการนักเขียนที่วาดการ์ตูนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะพาอาร์ตี้ไปคุยกับพี่คำป้อนคมพินแล้วก็พี่ปกปักชานนท์ผู้กำกับแป้นกล้วยใช่ไหมใช่พี่คำป้อนเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ทุเรียนสวัสดีครับโอ้โหฟิตดูหน้าอยู่มากนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องอาร์ตี้นะผมเป็นคนทำแอนิเมชันเหมือนกันทำอยู่ในมังตอนนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่คำบอนคงพินแล้วก็พี่ออกแบกชานนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูเป็นทางการกันแรกทั้ง3คนนี้เคยเจอไหมครับไม่เคยเจอไม่เคย
ไม่เคยอาจจะเคยไม่เคยเลยเคยเจอกันน่าจะครั้งสองครั้งครั้งเดินผ่านกันตอนงานรางวัลงานรางวัลคือปกติผมไม่ได้อยู่ในแวดวงแอนิเมชันก็เป็นคนทำหนังส่วนใหญ่จะรู้จักคนในแวดวงแบบคนทำหนังที่เป็นนักแสดงที่เป็นคนจริงๆเล่นเลยฮะแวดวงวงการแอนิเมชันนี่เขามีกลุ่มก้อนหรือรู้จักกันทั่วถึงอะไรยังไงบ้างเจอกันบ้างไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงแอนิเมชันก็ผมอ่ะอยู่ทำแอนิเมชันมาอยู่ได้สักน่าจะ30ปีแล้วนะครับจบมาเนี่ยก็ทำแอนิเมชันตอนนั้นก็กลุ่มกล้อนก็เรียกว่าเล็กๆอ่ะเห็นหน้ากันไม่กี่คนนะฮะที่มันทำ 2D หรือว่า 3D ปัจจุบันพอผ่านมา30ปีเนี่ยคนเยอะฮะถือว่าวงการขยายใหญ่มากหลายร้อยคนนะฮะจะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วก็แยกกันอยู่แล้วก็เป็นนะฮะทั้งทำงานในบริษัททั้งเป็น Independent Filmmakerกับฟิล์มอะเพียงแต่ว่าจริงๆผมว่าโคอนิเมเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับนักแสดงเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่หน้ากล้องเราแอบ เราแอบอยู่ในความมืดเราแอบอยู่หลังห้องแอบอยู่หลังกระดานวาดรูปหรือจอคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วที่พี่ป๊อปแป๊กบอกว่าไม่อยู่ในวงการแอนิเมชันนี่คือยังไงพี่แต่เราก็ทำก็ทำแอนิเมชันแต่ว่าจริงๆจบมาก็ทำฟรีแลนซ์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เน้นทำหนังสั้นเป็นแบบหนังอิสระจริงก็รู้จักแค่ไม่กี่คนคือคนที่ทำหนังอิสระด้วยกันรู้จักผ่านเวลาไปประกวดอะไรเงี้ยก็จะรวมกันเจอกันทำหนังด้วยกันบ้างคือเราเป็นศิลปินแอนิเมชันอินดี้แบบอินดี้แบบโดดออกมาไม่ได้อยู่ในวงการกับในอุตสาหกรรมขนาดนั้นรู้มาว่านี่อย่างพ่อน้องอาร์ตี้นี่กับพี่คำปอนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเพื่อนกันจบที่ศิลปากรคณะมัณฑนศิลป์เข้าปี28 28ยังไม่เกิดเลยนะเข้าปี28ครับก็เรียนกันอยู่4ปีแล้วก็คือทั้งรุ่นเนี่ยไปทำแอนิเมชันอยู่3คนผมอ่ะทำเป็นการ์ดแอนิเมชันใช้วาดแบบนะบนกระดาษน่ะแค่เฟรม by เฟรมอ่ะนะฮะคุณพ่ออาร์ตี้เนี่ยเขาวาดเป็นเซลแอนิเมชันนะแล้วเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาทำเป็น stop motion เนี่ยทั้งรุ่นมี3คนนะฮะแล้วก็ทำมาถึงปัจจุบันนะฮะแล้วคนทำแอนิเมชันนี่ต้องเรียนจบอะไรมาอย่างที่คำป้อนเรียนมัณฑนศิลป์อย่างนี้เรียนฟิล์มมาแล้วพี่แป๊กเรียนสถาปัตย์ที่จบสถาปัตย์สถาปัตย์แต่ว่าแต่ก็ไปต่อด้านแอนิเมชันนะอืมครับไปต่อโทด้านแอนิเมชันครับผมว่ามันอยู่ที่ความชอบมากกว่าคือเราสนใจในแอนิเมชันจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนมาจากไหนเนี่ยเราก็จะมาทำสิ่งนี้อยู่ดีกว้างขนาดไหนวิธีการทำคือรากศัพท์อนิมนะอนิเมชันเนี่ยเพราะว่าอนิมนะฮะอนิมก็คือการทำให้เสมือนกับมีชีวิต Nobody's giving up around here and don't you forget it ever โดยหลักมันคือการทำอะไรก็ได้ที่เราดูแล้วรู้สึกว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเทคนิควิธีการเนี่ยมันเป็นไปได้หมดแล้วบางทีมันสามารถเกิดขึ้นกับแบบเรียลไทม์เลยนะเช่นเราเอาออบเจกต์เนี่ยมาวางอยู่บนจอไอ้แพทแท่งกลมๆนะฮะแล้วก็แท่นนี่มันหมุนแล้วเปิดไฟซิงโครไนซ์กับแต่ละอันมันมีแบบมีการเคลื่อนไหวมีการขยับหรือมีการทรานส์ฟอร์มเนี่ยพอมันซิงโครไนซ์กับจังหวะไฟแล้วมันอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นพอดีเนี่ยมันมีชีวิตเลยมันมีชีวิตตรงหน้าเลยมันแบบว่าคือมันเป็นเรื่องของแสงทำงานใช่มันเป็นเรื่องของอิลูชันใช่มันเป็นเรื่องของภาพติดตาในแง่ของมีเดียมเนี่ยเราทดลองได้หมดนะฮะนี่มันคือมันไปได้ไกลมากแล้วในส่วนของ Visual 2D ที่พี่ป๊อปแป๊กทำมาคือผมสนใจงานพี่มากอย่าง Proplay หรืออะไรเงี้ยมันดูมีลายเส้นหรืออะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันสร้างอารมณ์สร้างสภาวะในจุดๆนึงมากกว่าที่มันจะเป็นเรื่องเล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นยังไงบ้างครับคือแต่เด็กผมจะฝึก Painting มาอย่างใน Proplay จะใช้สีหมึกแล้วก็สีน้ำวาดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไปขยับเหมือนการที่เราไปยืนดูภาพเขียนนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนไหวแล้วมันก็ขยับไปขยับมาล่องไปในโลกที่เป็นเพนติ้งอย่างนี้ครับแต่ว่าส่วนแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งผมก็พยายามทำให้มันเหมือนฟิล์มด้วยอย่างเช่นมุมกล้องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นระดับสายตาทั้งเรื่องครับมันก็จะเหมือนกับการดูหนังมันก็เป็นก้ำกึ่งว่าให้บรรยากาศที่คล้ายๆกับหนังด้วยแต่การงานภาพก็สร้างมาแบบแอนิเมชันผมคิดว่ามันสร้างอารมณ์ร่วมได้ดีกว่า
พอฟังมาถึงตอนนี้แล้วพี่ถามอาร์ตี้ไปแล้วว่าตอนเด็กโตมายังไงอยากรู้มากว่าพี่สองคนนี้ตอนเด็กโตมายังไงถึงโตมาแล้วก็ทำหนังแอนิเมชันมีความลงไหลกับมันหรือว่ามีความที่แบบสนใจที่จะทำอะไรจริงๆผมวาดรูปมาแต่เด็กแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจแอนิเมชันหรอกก็ชอบดูเฉยๆชอบดูแอนิเมชันดูหนังจริงๆชอบวาดรูปเฉยI guess you're not gonna hurt me, huh? แล้วก็ไปเรียนสถาปัตย์เรียนออกแบบไปทำอย่างอื่นแต่ว่าจุดหนึ่งของชีวิตก็มีโอกาสว่างๆก็เลยลองทำเล่นๆแล้วก็ปรากฏทำได้ดีแล้วก็ชอบก็เลยฝึกเพิ่มอะไรเงี้ยก็พบว่าเอ้ยเรามาทางนี้ดีกว่าต้องไปเรียนเพิ่มด้วยใช่ไหมตอนแรกว่าจะไม่เรียนสุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนว่าพอทำเองแล้วก็ได้คือเครื่องการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงคือไม่ใช่แค่เรื่องไปต่อว่าฝีมือหรือความรู้ไปต่อยังไงแต่เรื่องเข้าวงการด้วยคอนเนคชั่นหรืออะไรก็ไม่รู้จะไปทางไหนคือไม่รู้จักใครทางนี้ก็เรียนดีกว่าแล้วของพี่คำปอนนะครับผมก็ถึงต้องบอกว่าชอบดูภาพยนตร์ตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าเวลาที่เราดูหนังแอนิเมชันมันลืมโลกไปเลยมันสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งที่อยู่ในเวลาดูอนิเมชันหนังดิสนีย์อะไรเงี้ยบอกว่าโหมันช่างสนุกเหลือเกินซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นคนแบบเป็นคนดูอะฮะจนกระทั่งถึงมีโอกาสได้ลองทำเองตอนที่อยู่ที่ศิลปากรก็เป็นแผ่นกระดาษเล็กๆเนี่ยวาดรูปต่อเนื่องรูป2รูปไปเรื่อยๆแล้วพอถ่ายออกมาก็คือว่าเฮ้ยรูปที่เราวาดเนี่ยมันมีชีวิตอะผมเป็นแมจิกอ่ะจากเหตุการณ์ดาวเทียมที่ตกทั่วโลกนี่อาจเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เราเคยเจอผมอยากรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจากการกู้เอ็กโคแล้วก็หลายๆงานจนมาถึงทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมฮะอย่างแรกที่สุดเลยเราพี่มองว่าเทคโนโลยีในการทำเนี่ยมันก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็ทำให้ทำงานได้ผมว่ามันง่ายขึ้นแหละแต่ว่าในแง่ของการทำเรื่องเนี่ยมันก็ยังคงยากอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าแน่นอนว่าประสบการณ์เก่าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราซอฟปัญหาใหม่ได้ดีขึ้นแล้วก็แบบเชี่ยวชาญขึ้นแล้วก็รอบด้านขึ้นเรียกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเป็นเลิร์นเนอร์เสมอฮะคือว่ามันมีสิ่งใหม่ๆให้เราเรียนอยู่ตลอดเวลาอาจารย์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ทำงานกันวุ่นๆอยู่เลยใช่ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงการทำงานปฏิชาติกันอยู่นะครับก็สนุกสนานกันดีสนุกสนานรู้จักสีหน้าแต่ละคนได้นี่คืองานล่าสุดที่กำลังทำกันเลยใช่ครับเป็นซีรีส์ตื่นนะครับเป็นซีรีส์แนวธรรมะเนื้อหาซีรีส์ตรงนี้มันก็จะมีทั้งความตลกความหนักความจริงจังแล้วก็เรื่องของธรรมะจะเป็นอยู่แต่ก็พยายามอยู่ในเบสของความสนุกเนาะพี่ป้อนครับนะครับเน้นความสนุกเพื่อประทับใจฮะคือคนดูเนี่ยบางทีเราเข้าใจว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องชวนง่วงเราไม่อยากให้เป็นเรื่องชวนง่วงเราอยากให้เป็นเรื่องชวนบอกว่าชวนสนุกก่อนพอสนุกปุ๊บเขาเริ่มจดจำแล้วเขาก็ไปอ่านแล้วก็ไปอาจจะไปต่อยอดต่อด้วยครับโหสวยอ่ะสวยสวยคนนี้เป็นเด็กปั้นของที่สตูดิโอพยายามฝึกฝนอยู่ครับกว่าจะมาถึงจุดนี้นะต่างแก้กันรีเทคกันใช้เวลาคุ้มหัวกันมากแต่ละส่วนที่ออกมาแล้วมันตรงกับที่เราคิดไว้ที่เราเขียนไว้แค่ไหนการเกิดไว้เวลาที่ออกมาสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งโปรดักชันทั้งสตอรี่นี่คือแบบว่าเข้มมากครับพี่ปอดีแบบทุกเม็ดเช็คไข่ทุกเม็ดตรงนี้หรือไม่นั่นเนี่ยเก็บๆๆให้หมดเลยนะครับก็จะช่วยให้งานดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วนานไหมครับก็จะสรุปออกมาได้แต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ต่อตอนเราใช้เวลากันอยู่ประมาณ2เดือนกว่าตอนนี้วางไว้ประมาณ24ตอน24ตอน2เดือนกว่าใช่เป็นยาวครับปีๆทำปี What's your name honey I'm Joeอุตสาหกรรมแอนิเมชันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยผมสังเกตนะผมสังเกตว่างานแอนิเมชันมันกว้างขึ้นเยอะขึ้นอย่างหนังฮอลลีวูดสมัยก่อนจะมีแค่วอลต์ดิสนีย์ For anyone who's ever wondered what toys do
when people aren't around. Bada bing, bada bip, bags himself the princess. There's an arrow in your butt. อันนี้มีค่ายอะไรไม่ทำเต็มเลยเยอะมาก 4-5 เจ้าออกมา Respect. Power. Banana. Fucking children. คือด้วยความที่สื่อแอนิเมชันเนี่ยมันเข้าไปกลมกลืนกับสถานีไลฟ์แฟคชั่นนะครับเพราะว่าแอนิเมชันมันก็ครอบคลุมไปถึงพวกสเปเชียลเอฟเฟคนะฮะแล้วก็ไปสร้างคาแรคเตอร์ที่ไปเล่นกับคนแสดงด้วยมันก็ทำให้แอนิเมชันเพื่อภาพยนตร์คอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็ขยายตัวมากขึ้น Casper we're doing it let's goแต่ผมว่าหลังจากนั้นผมคิดว่าแอนิเมชันเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอินโฟเมทีฟนะฮะคืออธิบายเรื่องยากๆเนี่ยให้เข้าใจง่ายนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งองค์กรอินโฟกราฟิกอะไรเนี่ยเราก็ใช้แอนิเมชันเป็นสื่อในการช่วยสื่อสารผมว่าเข้าใกล้ชีวิตประจำวันมากขึ้นนั้นในฟอร์มของแอนิเมชันก็มองเห็นว่ามันขยายตัวในแง่นี้นะครับเพิ่มอย่างน้อย3คนวันที่2เพิ่มเป็น9วันที่3 27แล้วคนทำแอนิเมชันในตลาดโลกนี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนไทยฝีมือแอนิเมเตอร์เมืองไทยเนี่ยมีฝีมือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมว่าก็แบบสากลนะฮะฝีมือเราเนี่ยตอนผมไปเรียนต่อเนี่ยจะเห็นว่าฝีมือของคนไทยหรือเอารวมคนเอเชียเทียบกับฝรั่งทั้งหมดคือไม่ได้ต่างกันคือผมว่าเป็นเรื่องโอกาสมากกว่าฝีมือมันมีเหมือนกันหมดนะครับอย่างทางลูกค้าที่อย่างที่เดอะมังเขาทำด้วยลูกค้าเขามีการแบบว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยทางคนที่เราเนี่ยฝีมือเนี่ยแบบบางทีเทียบเท่าเขาได้เลยนะเพราะว่าเราอยู่ห่างกันด้วยเราไม่ได้นั่งทำงานอยู่ที่เขาแต่เรายังสามารถแบบพุชคุณภาพให้ได้เทียบเท่าเขาได้แล้วทำไมงานหนังไทยหรือว่าซีรีส์หรือแอนิเมชันไทยมาถึงออกมาในจำนวนที่แบบน้อยมากเหลือเกินในแต่ละปีคือจริงๆแอนิเมชันมันไม่ได้แบบเดียวอยู่แล้วฮะเพราะว่าเอาท์พุตมันมีหลายอย่างตั้งแต่แบบหนัง1นาที5นาที8นาที20นาที30นาทีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าสปอตไลท์อ่ะชอบไปส่องที่หนังฟีเจอร์ฟิล์มเช่นมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแอนิเมชันไทยซบเซาจังเลยเพราะว่ามันไม่มีหนังฉายโรงเลยมา3ปีแล้วเนี่ยคือเพราะว่ามันอยู่จุดเดียวอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะแอนิเมชันใกล้ชิดเรามากกว่านั้นต้นทุนในการผลิตมันก็สูงคือที่มันสูงส่วนหนึ่งเพราะมันต้องใช้เวลานานในการที่จะปั้นงานให้มีคุณภาพทัดเทียมกับคู่แข่งผีบ้านนอกก็มีน้ำยาเหมือนกันนุ้ยคือถ้าทำฉายในเฉพาะในบ้านเนี่ยมันไม่มีจุดคุ้มทุนได้ง่ายๆนะฮะเพราะว่าจำนวนคนดูมีน้อยมากเลยแล้วก็การที่หนังไทยจะออกไปฉายต่างชาติเนี่ยมันอย่างแรกที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าต้องประสบความสำเร็จในบ้านก่อนแล้วเวลาที่เขาจะซื้อหนังไปฉายเนี่ยเขาจะดูว่าหนังเนี่ยคงฮิตในบ้านไหมเราจะมาหวังเลยว่าเฮ้ยทำหนังมาแล้วขายตลาดโลกทันทีเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าพระยาคุณกลาโหมเป็นแม่ทัพใหญ่ในการบัญชาการรบเพื่อปกป้องอโยธยาพอจำนวนคนเรามีน้อยแล้วเนี่ยแล้วคู่แข่งเราเนี่ยก็คือทั้งโลกมันก็ยากขึ้นไปอีกหาทางแหวกด่านนี้ออกไปสอบหาพันธมิตรร่วมรบร่วมรวมไพร่พลแล้วกลับมาชิงอยุธยาคืนพูดมาถึงตรงนี้แล้วเห็นอาตี้ก็ย้ำแย้มมาเรื่องแบบการสนับสนุนจากภาครัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยโครงการหนังไลฟ์แอคชั่นเองไม่ว่าจะอินดี้หรือหนังสตูดิโอนะฮะก็พูดเยอะเหมือนกันเรื่องการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณหรือว่าโควต้าในการจัดฉายต่างในฝั่งแอนิเมชั่นคิดว่าอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ผมก็ได้รับการสนับสนุนอยู่คือผมเคยได้ทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ได้ทุนจากกรมพัฒนาสื่อจริงๆด้านเงินเนี่ยเขาก็ยังมีการสนับสนุนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่ามีแต่โอกาสในการไปฉายไปอะไรเนี่ยน้อยทุกวันนี้คือเรื่องเงินเรื่องอะไรก็เขาก็พอมีมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีพัฒนาการในการสนับสนุนแต่ในด้านอื่นก็ยังไม่ค่อยเห็นมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังอาจจะไม่ก็ไม่รู้สมัยก่อนมีไหมยังโปรเจกต์ที่ผมทำกับเพื่อนผู้กำกับอะฮะก็รามเกียรติ์นะก็ได้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละนะฮะแล้วก็มีการจัดฉายให้คนดูนะแต่ว่าคล้ายๆกับที่ป๊อกแป๊กพูดเลยคือว่ารอบฉายมันค่อนข้างน้อยคือคนเนี่ยเขาอยากดูนะฮะคนทำก็อยากให้คนดูได้ดูคนดูก็อยากดูนะแต่ว่าทุนในการแบบสื่อในการที่ออกไปเนี่ย
มันไม่เพียงพออะไรเงี้ยก็ตั้งแต่ก้านกล้วยมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็จริงๆถึงจะแบบ100ล้านแต่มันก็ไม่ได้คุ้มทุนใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าเป็นจุดพาฮะคือว่าไม่ได้ว่าขาดทุนในเชิงของรายได้สิ่งที่กันตนาได้เนี่ยผมว่าคือมันเป็นนับไม่ได้คือเรื่องของ awareness ฮะคือการที่ได้รับชื่อเสียงฮะได้ออกได้รางวัลต่างประเทศมากมายนะฮะต้องบอกว่าทางตัวกันตนาเองเนี่ยเขามีความกล้าหาญในการที่จะชอบทำอะไรใหม่ๆเขาอยากจะทำอะไรที่เป็นแบบเป็นคนบุกเบิกอะฮะซึ่งจุดนี้ผมว่าเขาควรได้รับการยกย่องมากนะฮะจนกระทั่งว่ามาเจอก้าวสัตราผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อีกอะไรเงี้ยเหมือนเดิมหรือผมไม่เหมือนเดิมแล้วคืออยู่ที่ว่าที่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องไหมประสบความสำเร็จใช่ไหมโอเคก็อย่างที่บอกมันประสบความสำเร็จแต่ว่ามันไม่ได้มากสำหรับตลาดในบ้านเราใช่แต่มันก็ยังไม่คุ้มทุนอยู่ดีสำหรับการขายในบ้านเราก็มันเป็นปัญหาของราคาต้นทุนกับศักยภาพที่ตลาดบ้านเราจะจ่ายได้มันไม่แมทกันมากกว่าไม่ต้องทำให้ตลาดมันโตกว่านี้ก่อนเราทำให้ตลาดมันโตขึ้นวันนี้ได้ไงปริมาณคนไปดูเนี่ยคืออย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาดูทุกวัย You know you've handled this lost toy life better than I could Everything's gonna be okay คนไทยไม่ได้ดูกันขนาดจำนวนคนที่ดูหนังโรงเนี่ยน้อยนะเวลาหนังทำเงินสูงที่สุดที่ที่ทำเยอะที่สุดก็คืออเมริกาเสมอแต่ประชากรคนอินเดียคนจีนอะไรจะเยอะกว่าแปลว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกาที่ดูหนังเนี่ยเยอะมากงั้นถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ดูหนังคือน้อยถ้าเราสามารถทำให้คนสนใจมากกว่านี้ได้ผมว่ามันก็เป็นไปได้ที่แทนที่ว่าหนังไทยที่ทำเงินถล่มทลายเป็นร้อยล้านอาจจะเปลี่ยนเป็นหนังไทยที่ทำเงินถล่มทลายคือ400ล้านเออ500ล้านถึงจะเรียกว่าถล่มทลาย100ล้านนี่กระจอกมันก็เป็นไปได้ช่วงเกมกล่องปริศนาผู้กำกับรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งสองคนต้องสร้างพล็อตหนังด้วยคำหนึ่งคำจากบุคคลปริศนาภายในกล่องดำและจะต้องเล่าพล็อตนั้นให้เราฟังกันแบบสดๆเกมกล่องปริศนานะครับผมเปิดกล่องครับอย่างพี่ป้อนเองก็เคยร่วมงานกับแบบสตูดิโอดิสนีย์หรือแบบฮอลลีวูดมาสองคนนี้ก็เป็นอนิเมเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้มีผลงานกับสตูดิโอต่างชาติเหมือนกันครับผมลิงบัตรคำข้างในออกมาเลยฮะว่าเป็นคำว่าอะไรที่คำป้อนคมพินเปิดกล่องดำได้ธนาวัฒน์ขันธรรมแอนิเมเตอร์ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันรางวัลออสการ์เรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse และได้คำว่าเมล็ดพันธุ์พี่ป๊อกแป๊กชานนท์เปิดกล่องดำได้ที่คำพรที่ประปานแอนิเมเตอร์หนังเรื่องก้าวสัตราและเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกเช่น Avengers Infinity War และได้คำว่าลุยเมล็ดพันธุ์นี่คุณเซงก็ให้เหตุผลมาว่าคือเมล็ดพันธุ์นี้มันก็เปรียบเสมือนเราโดยที่เราจะเติบโตได้ก็ต้องใส่ปุ๋ยให้มันให้น้ำมันให้แดดมันเลยครับถ้าไม่มีปุ๋ยที่ดีอย่าง inspiration หรือว่าน้ำที่ดีอย่างความรู้ knowledge แล้วก็แดดอย่างความมั่นใจ confidence อย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะเติบโตออกมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงได้อันนี้เหตุผลที่เขาอยากให้คำนี้มาเรามองเมล็ดพันธุ์เป็นคาแรคเตอร์นะฮะตัวละครตัวเนี้ยเขาอยากจะโตคือเขามีเป้าหมายที่ฉันจะเป็นอะไรสักอย่างอะซัมวันอุปสรรคคืออะไรนะก็คือการที่ไม่โตก็เป็นไปได้ที่เมล็ดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์พิเศษอาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างดาวหรือเมล็ดพันธุ์จากแบบว่าอดีตเมื่อ100ล้านปีก่อนเติมตาเข้าไปเพื่อเป็นคาแรคเตอร์น่ารักนะฮะแล้วก็แบบว่าเอ้ยดูน่าสงสารแบบอยากโตนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นเนี่ยจะเป็นคุณยายก็ได้อ่านน่ารักเนี่ยมือมีคนบอนดิ้งว่าอยากจะทำให้เมล็ดพันธุ์ตัวนี้โตแต่ว่าอุปสรรคคือไม่ยอมโตก็ปัญหาของคุณยายว่าจะต้องทำยังไงกับเมล็ดพันธุ์ที่ให้งอกพืชนะฮะแบบว่าสุดยอดเลยคือแบบว่า DNA ของพืชมันล้านปีที่แล้วมาถึงวันนี้ถ้าเขาว่าเขาข้ามการเวลามาเลยนะแล้วคาแรคเตอร์คุณยายเนี่ยก็คืออายุเท่าไหร่80 90ครับใครแก่กว่ากันเมล็ดพันธุ์ใช่ป่ะเราอาจจะมองว่าเมล็ดพันธุ์เป็นเด็กน่ารักแต่เอาข้อจริงอ่ะคุณยายอ่ะคือเด็กที่แบบว่าทำให้เมล็ดพันธุ์โตแบบมันก็มีมิติอีกอันนึงที่เอ้ยน่าสนใจนะเราก็อาจจะเป็นคอมเมดี้หรือเป็นแซทไทนะฮะแต่ว่าแน่ๆคือว่าเราจะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายกับเมล็ดพันธุ์แล้วเรื่องนี้พี่ป้อนอยากจะกำกับเองไหมครับผมมีให้ใครกำกับได้สมมติแล้วกันสมมติมีทุนฮะ100ล้านเหรียญโอ้โหได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มเลยฮะโปรดักชั่นเดี๋ยวเชิญคุณเซ้งมาร่วมทำงานร่วมกันครับผมนะครับอยากได้ใครมาพากเสียงเป็นคุณยายหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ตัวนี้คุณพิสมัย
นะสมัยวิไลศักดิ์เองเล่นหนังอยู่ว่าหรือเป็นตุ๊กกี้เนี่ยตุ๊กกี้แต่เสียงเป็นคุณยายแข็งแรงแล้วก็มาเลยนะเองนะมาถึงทีของพี่ป๊อกแป๊กบ้างครับผมกับคำว่าลุยจากพี่บัวที่คำพรทีปปังแอนิเมเตอร์มาเวลของเราคำว่าลุยคือพี่บัวให้เหตุผลมานะครับว่าเพราะพี่บัวเป็นคนชอบผจญภัยแล้วก็ชอบเจออะไรใหม่ๆคำว่าลุยเขาเลยใช้บ่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้แหละแบบกูขอลุยไว้ก่อนอะไรเงี้ยคำที่น้อยนะน้อยแต่ดูมีแอคชั่นเยอะอยู่นะฮะต้องเป็นตัวเอกที่ต้องลุยมีเป้าหมายอะไรบางอย่างเพื่อนก็เลยบอกว่าลุยก็ลุยแต่ต้องเป็นหนังแอคชั่นหรือไม่ก็เป็นหนังจีบผู้หญิงเป็นลูกสาวของนันเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยว่ะแอนิเมชั่นลูกสาวของนันก็เลยบอกว่าน่าสนใจมากคืนนี้ลุยเลยไหมคืนนี้ลุยออกฮาร์ดคอร์มีผีป่ะมีผีก็บอกลุยไปถึงไม่เจอนางเอกเจอผีพอไปถึงงานลายเซ็นของพี่ป๊อกแป๊กมีผีมีความโพเพลย์อยู่ในนั้นใช่คือนางเอกหนีเจอผีแล้วหนีไปแล้วพระเอกจะมาจีบนางเอกที่บ้านไม่เจอนางเอกเจอผีก็เลยหนีผีก็เลยต้องไปปราบผีเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้ไม่ต้องจีบนางเอกแล้วปราบผีดีกว่าไปลุยลุยผีเสร็จอาจจะพบว่านางเอกก็ไปที่แล้วก็เลยคิดว่าต้องลุยต่อเรื่องไปให้เจอสุดท้ายก็ต้องลุยไปเลยไม่จบชีวิตนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเดียวก็ลุยไงลุยเลยใครกับดีปัญญาบินแก้วปัญญาบินแก้วจาพนมอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วใครเล่นนี้พี่โจ๊กอะไรงี้ไหมโจ๊กโซคูเพราะคูดีนะโจ๊กโซคูเป็นลูกกำนันใช่ไหมฮะเป็นนางเอกที่ใครก็อยากได้ไปพอก็ได้นะครับผมแต่ละคนคิดยังไงกับคำว่าแอนิเมชันการ์ตูนเนี่ยมันไร้สาระครับโอ้ยคนพูดไร้สาระฮะก็เรื่องของเขาชอบก็ไม่ชอบผมชอบของผมเองก็ได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ The Monk Studio แล้วนะครับครับผมนี่ออฟฟิศร่มรื่นเว้ยออฟฟิศนี้มีคนทั้งหมดกี่คนนะตอนนี้มีประมาณ230คน230คนใช่มันใหญ่กว่าค่ายหนังใหญ่ๆในบ้านเราอีกอะของเรามีหลายแผนกครับเราเริ่มตั้งแต่อาร์ตดีไซน์คิดเรื่องแล้วก็ยาวไปจนถึงจบงานเราสามารถจบงานโปรดักชันได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ The Monk Studio นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่เบสครับปริญญา Animation Manager ของที่นี่ครับผมเมื่อกี้พี่พาเดินชมออฟฟิศแบบโอ้ออฟฟิศใหญ่มากพนักงาน200กว่าคนเลยทีเดียวแล้วที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่เปิดมาตั้งแต่2007ก็12ปีแล้วครับ12ปีฮะเดินพี่ป๊อกแป๊กมาเห็นออฟฟิศที่นี่เราเป็นยังไงบ้างพี่ดีครับใหญ่ดีอิจฉาอยากมีบ้างจริง 2D กับ 3D นี่มันต่างกันยังไงครับเพื่อเป็นเรื่องทางเทคนิคในการผลิตมากกว่าผมว่าจริงๆแล้วของ 2D กับ 3D เนี่ยในส่วนของพี่โป้ค่อนข้างจะเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยช่วงโปรดักชันก็จะต่างกันตรงนั้นมันเป็นเทคนิคคนละเทคนิคแค่นั้นเองจริงเพราะว่า 2D มันก็แบ่งก็จะแบ่งย่อยลงไปโมชั่นอะไรเงี้ยจริงก็ต่างกันเองมันก็เลยเหมือนเป็นเทคนิคต่างๆในเชิงแอนิเมชันมากกว่าแล้วปกติแล้วเดอะมังนี่ทำอะไรมาบ้างครับตั้งแต่แรกเนี่ยจะรับเป็นงานพวกซีรีส์ก่อนเริ่มแรกมาพนักงานเริ่มประมาณ10คนได้เริ่มทำซีรีส์กันช่วงนั้นทำแพนด้าป๊อปเป็นงานที่เราเลี้ยงบริษัทมาช่วงยาวๆช่วงแรกเลยเรียกได้ว่าสร้างเนื้อทั้งตัวมาตอนช่วงแรกพลังสิงโตหลังๆก็ค่อยๆเริ่มรับงานที่มันท้าทายชาเลนจ์ขึ้นเราจะมีงานอย่างนี้ครับเป็นรับงานที่คอยหล่อเลี้ยงบริษัทพวกงานที่รับจ้างเสร็จแล้วเราก็มีงานที่รับมาเล็กๆชาเลนจ์ความสามารถเราให้อัพเลเวลไปขั้นหนึ่งค่อยๆเพิ่มคุณภาพของงานขึ้นเรื่อยๆแล้วมาถึงทุกวันนี้ตอนนี้เดอะมังกำลังทำอะไรอยู่ครับซีรีส์ฟีเจอร์ฟิล์มแล้วก็พัฒนา IP เองนะก็จะเป็นทางอาร์ตมากกว่าแล้วก็จะมีแผนกที่เขาคอยพัฒนาเนื้อเรื่องคอยคิด
คอนเทนต์ใหม่ๆให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของเดอะมังที่ไปร่วมงานกับนานาชาติมาแล้วนะเรามองว่าตลาดหนังแอนิเมชันของไทยนี่มันเป็นยังไงบ้างในเวทีโลกครับอันนี้คือมองในมุมของแรงงานแล้วกันแรงงานในอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างกำลังไปได้ดีจะเห็นว่าต่างชาติเขาก็ไว้ใจจ้างเราด้วยคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราค่าแรงถูกหรืออะไรเงี้ยประเด็นเดียวมันไม่ทำให้เขามาจ้างเรามันต้องมีทั้งคุณภาพด้วยนะครับ เราจะเห็นว่ามีทั้งคนที่พัฒนาจากแรงงานไทยไปทำงานร่วมกับที่ต่างประเทศไม่ใช่แค่รับงานที่นี่นะก็คือออกไปทำงานร่วมด้วยซึ่งก็ได้ดีได้ดีหลายคน That's what you get when quail flies นี่อย่างที่เหมือนมีใครบ้างครับที่ไปโตที่เมืองนอกตอนนี้ก็ล่าสุดก็สิงครับก็มาไทยช่วงก่อนก็ถือว่าดังอยู่บางคนนะจัดพี่สิงนี่ทำสไปเดอร์แมนใช่ก็ก่อนนั้นเขาทำที่นี่รุ่นเดียวกันโอ้เพื่อนเขาพร้อมกันเลยแล้วก็สิงเก่งมากคือดาวรุ่งตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันแหละเขาจะขยันตอนแรกภาษาอังกฤษไม่ได้เลยภาษาอังกฤษได้ว่าแย่มากแต่เขาเป็นคนมีไฟแล้วก็มีความทะเยอทะยานจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาไม่กินข้าวกับพี่เขาบอกว่าขอตัวไปกินข้าวกับฝรั่งคือภาษาอังกฤษ I would like a vodka martini please very หมายถึงกลางวันเนี่ยใช่ใช่ปกติเราจะกินข้าวด้วยกันตามมาที่นี่แหละที่ออฟฟิศนี่ใช่ใช่แล้วไปกินกับฝรั่งที่ไหนฝรั่งที่นี่แหละที่นี่เราจะมีต่างชาติมาทำงานด้วยตลอดแต่ละแผนกเราจะมีต่างชาติตลอดเขาก็จะขอตัวไปกินข้าวด้วยฝึกภาษาอังกฤษซึ่งเขาขยันมากแล้วก็เขาทำทุกอย่างที่จะเอื้อมหน่วยให้เขาไปตรงนู้นแหละขยันทำงานขยันปรึกษานอกเวลางานเขาก็ทำเขาขยันเป็นคนที่ทำทุกอย่างที่ช่วยให้มันพัฒนาเราได้นะเก่งด้วยแหละเขารู้ว่าควรจะทำอะไรให้ไปตรงนั้นได้อย่างเช่นอย่างเขาชอบสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็ทำพอร์ตสไปเดอร์แมนเขารู้ว่าทำยังไงถึงจะส่งงานไปแล้วงานแบบนี้เขารู้สไตล์แล้วบางงานเถอะเขารู้เขามีเซนส์อะเซนส์ด้านนี้แล้วก็พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารับถือคนหนึ่งที่เดมังนอกจากพี่เซ็งแล้วเนี่ยมีพี่เหลิมเขาก็อยู่ที่เดมังมาก่อนก็เป็นที่รู้จักในวงการแอนิเมชั่น 3D เหมือนกันเขาพยายามพัฒนาตัวเองก็ไปเหมือนเขาอยากรู้ว่าแต่ละบริษัทมีข้อดีอะไรยังไงเขาไปหมดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปนอกตอนนี้ไปทำในสาย Visual Effect ละแต่เป็น Full CG Visual Effect เท่าที่ดูนะแล้วทำพวกแต่ Lion King เนาะเท่าที่ดูมา Lion King ละ Lion Marvel ก็ทำนะเขาทำ Infinity War แล้วคืองานก็แบบไม่ช้า Where did that come fromIt's nanotech. You like it? แล้วอย่างของอาร์ตี้คิดจะไปนั่งคุยฝรั่งเหมือนพี่เซ็งไหมพี่เซ็งเขาเหมือนเขาบ้าเนาะเขาใช้คำนี้เลยไหมแรกๆเลยที่ผมแบบมีปัญหาว่ามาทำงานแล้วสกิลมันยังไม่มากพอเนี่ยผมก็ต้องกลับไปแบบว่าฝึกทำตลอดเพื่อศึกษาเพิ่มแต่ไม่ได้มีไปนั่งคุยกับฝรั่งเยอะI thought I'd never find anyone who wanted to hear my story. If you please draw me a sheep.ให้ฝากถึงคนทำหนังโดยเฉพาะหนังแอนิเมชันรุ่นใหม่ๆบ้างฮะแอนิเมชันทุกรูปแบบเลยของวงการนี้ถ้าชอบให้สู้ขยันศึกษาแล้วมาทำงานจริงมันจะมีอะไรที่เยอะกว่าที่เราเรียนอยู่ละบางทีมันก็ต้องอดทนผ่านช่วงแรกๆไปได้จริงๆเราก็ต้องพยายามแล้วก็อดทนแต่ก็พอทำไปเรื่อยๆก็มันก็ไปได้ดีได้อะไรๆก็เป็นไปได้เด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับในยุคที่เทคโนโลยีมันมากขึ้นทำมาช่วยอะไรให้ง่ายๆมากขึ้นมันติดอยู่แค่ว่ามันเหนื่อยนะเราจะต้องแบบมีความทุ่มเทมากพอถ้าเด็กรุ่นใหม่ใจรักมากจริงๆแล้วก็ทุ่มเทเนี่ยผมว่าอนาคตแอนิเมชันไทยนี่คือแบบมันเ
ียบเท่าต่างประเทศได้มันมีพื้นที่ของการเรียนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอะไรที่เราไม่คุ้นเนี่ยเราทำแล้วแบบเฮ้ยไม่ค่อยถนัดเพื่ออะไรเงี้ยบอยรู้สึกว่าดีเพราะว่าเรากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่พวกเจ้าจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการเรียนที่ทรหดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดเปิดโลกจินตนาการเคาะมิติอะไรที่เราไม่เคยเป็นทำให้เราแบบก้าวย่างไปสู่ไอ้สิ่งที่เราอาจจะไม่คิดว่าเราทำได้นะครับ